ที่วันนี้น้ำหนักข่าวส่วนใหญ่อยู่ที่เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งเริ่มปรากฏชื่อของตัวบุคคลที่คาดว่าจะเข้าไปอยู่ในครม.ยิ่งลักษณ์3กันบ้างแล้วรวมถึงเรื่องสินค้าราคาแพงที่ดูเหมือนว่าจะขยับราคาขึ้นกันอย่างทั่วหน้ารายละเอียดหัวข้อข่าวในแต่ละข่าวเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะเริ่มกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนกับพาดหัวข่าวใหญ่เรื่องปรับครม.ว่าติดโผนั่งรองนายกปู3ดึงเพ้งกลับหน่อยขอพักไม่รับเก้าอี้โดยมติชนเปิดโผครม.ปู3ดึงเพ้งพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลนั่งเก้าอี้ใหญ่เจ๊หน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์พ้นบ่วงขอพักการเมืองกกต.ชี้สมาชิกบ้าน111รับตำแหน่งได้ทันทีส่วนถกรัฐธรรมนูญคืบแค่มาตรา 291/11 เพื่อไทยและประชาธิปัตย์ยังคงปะทะคารมนัดถกต่อสัปดาห์หน้านอกจากนี้มติชนยังตามติดประเด็นซูโดโดยระบุว่า DSI เชื่อ3กลุ่มยาซูโดเปิดชื่อ11โรงพยาบาลฟัน7คนพัวพันขณะที่อย.เผยตัวเลขส่งซูโดคืน43บริษัทรวม20ล้านเม็ดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจซ้ำ3บริษัทยอดคืนสูงกว่า1ล้านเม็ดเตรียมล้อมคอกให้ผลิตปีละ12ตันและข่าวค่าหัวคิวไปอิสราเอลเชื่อ10บริษัทเรียกโหดหัวละ 3-4 แสนบาทชงเรื่องเสนอรัฐมนตรีสั่งฟันหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องปัญหาสินค้าราคาแพงโดยระบุว่าพาณิชย์เปิดโครงสร้างต้นทุนอาหารจานเดียวพร้อมราคาจำหน่ายและกำไรยันราคาเฉลี่ยอยู่ที่จานละ 25-30 บาทขู่ใช้กฎหมายเล่นงานกลุ่มช่วยโอกาสเตรียมป้อนข้อมูลแจงรายการนายกยิ่งลักษณ์พบประชาชนเสาร์นี้ขณะที่นายกชี้น้ำท่วมอากาศร้อนทำให้ประชาชนคิดไปเองว่าสินค้าราคาแพงขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ก็ให้น้ำหนักข่าวไปที่เรื่องการปรับครม.เช่นกันโดยพาดหัวข่าวว่ารื้อทีมเศรษฐกิจปรับครม.ครม.ปู3ปรับใหญ่อาจได้เห็นกลางมิถุนายนนี้เด้งยุทธศักดิ์ประชาดึงพงเทพจตุรนต์วราเทพพรหมมินช่วยงานรัฐบาลพร้อมรื้อใหญ่รัฐมนตรีเศรษฐกิจส่วนประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่ Daily News เสนอข่าวเรื่องยิงถล่มปิดปากหนึ่งในทีมสังหารทองนาคเสวกจินดาแกนนำต่อต้านฐานหินคนดังขณะขับรถไปขึ้นศาลนัดแรกและข่าวจากพนมยีรัมจัดพิธีฉลองสมรสกับเจ้าสาวนอกวงการปิดท้ายกันที่ข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับข่าวฆ่าปิดปากผู้ต้องหาคนสำคัญคดีสังหารแกนนำต้านฐานหินขณะจะไปขึ้นศาลข่าวปรับครม.ซึ่งไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าจตุรนต์เตรียมเสียบรัฐมนตรีว่าการศึกษาเจ้าตัวเขินชี้อย่าให้ราคาขณะที่พลอากาศเอกสุกัมพลวางมาดนิ่งไม่หวั่นข่าวจะถูกเด้งชี้อำนาจปรับครม.เป็นของนายกไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ไม่โวยวายกลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับบางกอกไวส์.com ค่ะ